คุณค่ะคุณค่ะที่มาที่ไปของประเด็นเรื่องที่มีการฟ้องหย่าใช่ไหมคะขออนุญาตเล่านิดนึงนะคะที่อยู่กับครูชนละทีมา27ปีนะคะแล้วอยู่ด้วยกันไม่ใช่ด้วยความใคร่อยู่ด้วยกันด้วยความรักความรักซึ่งกันและกันครูชนดีมากเอาใจใส่ครูปุ้มมากทุกเรื่องอาหารการกินห่วงใยสารพัดไม่เคยบกพร่องเลยตลอดระยะเวลา20กว่าปีนะคะแล้วก็ครูปุ้มมีหน้าที่อะไรณบ้านหลังนี้ดูแลทุกอย่างเมื่อก่อนมีแม่บ้านก็ดูแลแม่บ้านถ้าไม่มีก็ทำกับข้าวเองดูแลเรื่องอาหารการกินของครูชนดูแลเรื่องอาหารการกินของครูชนครูชนอยู่บ้านหลังนี้ครูชนอยู่เหมือนเทวดาครูปุ้มไม่ให้ท่านทำอะไรเลยนอกจากเขียวข้าวเช้าวันรุ่งขึ้นทุกวันครูชนจะต้องมีชุดอยู่บนเตียงถุงเท้ารองเท้ากางเกงในพร้อมอาบน้ำเสร็จนุ่งกางเกงไม่ได้ครูปุ้มก็ใส่ให้ใส่ถุงเท้าให้รองเท้าขัดให้พร้อมนี่คือกิจวัตรที่ตัวเองทำให้ครูชนมา27ปีคนงานก็คนในคือดิฉันเป็นตัวจักรในการทำงานคนที่มา80ท่านเนี่ยก็มาหาดิฉันบอกว่าอาจารย์คือตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเราเป็นเมียเขารู้อีกคนนึงว่าเป็นเมียเสร็จแล้วเขามาหาว่าขอบัตร80ใบถามทำไมคน2คนไปรับมาว่าจะให้บัตร80ใบฉันบอกว่าไม่มีเพราะบัตรเต็มหมดแล้วแต่ด้วยภาระหน้าที่และหน้าตาของสามีด้วยหน้าตาของสามีดิฉันต้องไปอ้อนวอนกับทางกรมส่งเสริมพี่คะขอบัตรเพิ่มอีก80ใบก็ได้นะกลับมาบ้านมาบอกว่าดิฉันเนี่ยกลางทั่วงานอ้างตัวเป็นภรรยาชนทินทานทองถามว่าฉันผิดไหมคะฉันอ้างตัวเป็นภรรยาชนทินทานทองนะคะนี่เรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องของการว่าดิฉันทำร้ายร่างกายเรื่องที่สองในเรื่องของเครื่องเสียงไปบอกว่าดิฉันวุ่นวายไม่ให้เริ่มการแสดงจนการแสดงต้องหยุดไป1ชั่วโมงอันนี้คือเอกสารจากกรมส่งเสริมที่ชี้แจงว่าการแสดงเนี่ยหยุดเพราะอะไรการแสดงหยุดเพราะอะไรออร์แกไนซ์พร้อมจะให้ข้อมูลดิฉันไม่ได้โจมตีใครนะคะดิฉันต้องเรียกศักดิ์ศรีของดิฉันคืนมาเรียกความถูกต้องของดิฉันคืนมาเมื่อคืนดูข่าวกล่าวหาว่าดิฉันด่าบุพการีโอ้โหหนักนะถามได้นะคะที่บ้านเนี่ยหมาแมวเนี่ยดิฉันยังไม่เรียกมันอีเลยหรือไอ้เลยดิฉันจะเรียกตลอดเลยน้องนวลน้องแก้วดิฉันเอาลูกบุปการีของท่านเนี่ยไว้บนหัวนอนแล้วกราบไหว้ทุกวันแล้วครับดิฉันภาวนาด้วยนะว่าขอให้ทุกอย่างลูกของท่านกลับมาเถอะกลับมาอยู่กับสิ่งดีๆนี่คือ2ประเด็นนะคะต่อไปในเรื่องของการบอกว่าตบตีกันนะคะตบตีกันจนกระจกบาดที่เท้าอันนี้คือใบรับรองแพทย์
คุณช่วยอ่านดังๆนะคะเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรน้องช่วยอ่านดังๆนะคะเกิดจากอะไรช่วยอ่านนิดนึงนะคะขอญาติแก้แค่ 2-3 ประเด็นนะคะที่เหลือไม่ใช่ไม่มีที่เหลือทนายขอไว้ที่ต้องแก้เร่งด่วนเรื่องนี้ก่อนเพราะวันจันทร์เนี่ยกลางคืนดิฉันต้องไปโรงเรียนดิฉันจะได้ไปตอบลูกๆฉันได้ว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นการด่าบุพการีมันบาปมากดิฉันสอนลูกฉันทุกวันถ้าดิฉันทำก็เลวคนดิฉันรักเขาดิฉันต้องรักพ่อเขารักแม่เขารักลูกเขาคุณลองไปถามโจทย์นะว่าลูกสองคนน่ะดิฉันดูแลไหมเชื่อไหมมากินข้าวเนี่ยลูกกินก่อนนะลูกเขากินก่อนแล้วดิฉันกินทีหลังถามว่าลูกได้มาเรียกร้องตรงนี้ไหมลูกไม่เคยเรียกร้องลูกสองคนดีมากๆเขาเห็นความดีของดิฉันเมื่อวานเขาบอกเขาเห็นข่าวเขาเศร้าว่าทำไมทำแบบนี้ฝากนะฝากถึงคุณชลธีนะคะคุณไม่คิดถึงอะไรขอให้คุณคิดถึงความถูกต้องคุณทำอะไรคุณจะพูดอะไรอย่าให้ใครได้จูงให้คุณไปพูดเช่นนั้นเช่นนี้จนลืมอ่ะ20กว่าปีคุณลืมหมดแล้วเหรอว่าเราทำอะไรให้กันคุณคะคุณชลธีเนี่ยป่วยบ่อยมากดิฉันพาเข้าโรงพยาบาลประจำจนหมอศิริราชหมอธนบุรีเนี่ยจำหน้าดิฉันได้หมดจนมีอยู่วันหนึ่งน้องอยู่เคาน์เตอร์โทรมาเลยพี่ปุ้มไปพี่ปุ้มไม่มาอ้าวใครมาล่ะเขาก็บรรยายลักษณะหมดเราก็ไม่กล้าพูดอะไรเราถือว่าเราให้เกียรตินะคะฉะนั้นที่หนักๆเลยว่าการกล่าวหาว่าดิฉันทำลายร่างกายดิฉันหึงหวงดิฉันด่าบุพการีขอให้หยุดพูดขอให้หยุดพูดทั้งคู่มันจะเป็นการทำร้ายคนที่เขาไม่ได้ทำแล้วถ้าบอกว่าด่าบุพการีด่าตอนไหนไปเอามาด้วยในขณะที่ครูชนอยู่กับปุ้มอ่ะครูปุ้มไม่มีครูชนไม่มีคำนี้เลยแล้วทำไมมีคำนี้มาเมื่อไปอยู่ที่อื่นก็ด่าบุการีทุกคนไม่ต้องเชื่อครูปุ้มแต่ให้มาสัมผัสครูปุ้มจริงๆอยู่ในโรงเรียนครูปุ้มสอนนักเรียนครูปุ้มจะสอนตลอดใครพูดไม่พอนี่เป็นเรื่องที่โกรธมากนะคะฉะนั้นทุกประเด็นในสำนวนเนี่ยที่ดิฉันได้รับเนี่ยเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาทั้งสิ้นแล้วทุกอย่างที่ว่าเป็นบาดแผลตอนนี้กำลังทำเรื่องขอจากโรงพยาบาลเพื่อมาประกอบหลักฐานไม่ใช่ดิฉันยื้อไม่ใช่ดิฉันยื้อไม่อยากหย่าไม่ใช่ถามว่าดิฉันหมดรักไหมหมดรักในฐานะคนรักแต่รักในฐานะคนที่เป็นบุคคลสำคัญของชาติณจุดเนี้ยดิฉันเองบอกเลยว่าก็ยังไม่คิดทำลายเขาถ้าดิฉันคิดมาทำลายนะดิฉันออกข่าวตะกวาดแหละดิฉันพูดตลอดพูดกับน้องที่บ้านตลอดว่าดูซิวันนี้จะพูดอะไรเสร็จแล้วสังคมก็โวยเข้ามาข่าวเข้ามาตลอดเรื่องทั้งหมดอยากให้นักข่าวไปดูในเฟซบุ๊กของเขาแล้วจะเจออะไรซึ่งถ้าเห็นเฟซบุ๊กปุ๊บคุณไม่ต้องถามแล้วลูกชายสองคนเนี่ยเขาเป็นอะไรกัน
แล้วถามว่าทำไมแต่ก่อนครูปุ้มเคียงข้างออกงานสง่างามแล้วทำไมตอนนี้มีอีกคนไปออกงานทำเพื่ออะไรอย่าบอกว่าไม่รู้นะอย่าบอกว่าไม่รู้แล้วบอกไว้เลยว่าในขณะที่ไปเราไม่เคยทะเลาะ กันเลยอยากรู้ข้อมูลถามคนขับรถเราไม่เคยขับรถทะเลาะ กันเลยคนขับรถนี้รู้เรื่องร้องไห้แม่บ้านน้องที่ดูแลอยู่ร้องทุกคนร้องไห้นะคะแล้วการที่บอกว่าอะไรนะมีการเผยแพร่สื่อสารจนเขาเสื่อมเสียถามว่าใครสื่อสารครูที่โรงเรียนดิฉันเนี่ยรู้เรื่องดิฉันทั้งหมดเพราะเฟซบุ๊กไลฟ์สดแต่ละคำของไลฟ์สดทุกคนบอกว่ารับไม่ได้นะคะเกินทุกคนไปดูก็แล้วกันไม่พูดเราไม่ว่าใครเราไม่แตะใครแต่ขอพูดในส่วนของพี่ที่พี่ถูกกระทำพี่ถูกกระทำมาตลอดพี่บอกเลยนะพี่รักผู้ชนรักมากรักมากรักเท่าชีวิตตายได้ตายแทนได้ไม่ใช่มาดามากถ้าพี่ไม่รักพี่ไปนานแล้วแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าพี่อยู่ตรงนี้พี่ห่วงบ้านหลังนี้เหรอพี่ห่วงลิขสิทธิ์เหรอบอกไว้เลยนะครูชลธีทานทองอ่ะพูดไว้เลยว่าบ้านหลังเนี้ยฉันจะยกให้เธอพูดเมื่อวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวมีอยู่ในคลิปต่อหน้าน้องด้วยอ่ะพูดเมื่อวันที่7เดือนตุลาปี2560พ่อจะยกให้ปุ้มพ่อจะทำพินัยกรรมเพราะปุ้มเหนื่อยมากับพ่อตอนนั้นมีเรื่องผู้หญิงคนนี้เข้ามาหรือยังครับปี60มีแล้วค่ะมีแล้วค่ะอันนี้ถ้าคุณครูรู้เรื่องผู้หญิงคนนี้มาประมาณกี่ปีแล้วครับตั้งแต่16มิถุนาปี60ปี60ค่ะแล้วคือพอมีรู้เรื่องมาแล้วมีปากเสียงมีอะไรกันบ้างมั้ยครับเรื่องนี้มีค่ะธรรมดาของผู้หญิงครับคุณดูใบนี้มาสิครับอันนี้คือครับครูปุ้มครับหลังจากนี้ทราบว่าทางครูปุ้มเองก็จะมีการให้ทนายมาดำเนินการเนี้ยถึงเวลาจริงๆแล้วเนี้ยถ้าเกิดมีโอกาสได้คุยไกลเกลี่ยกับครูชลธีเนี่ยจะมีโอกาสจะกลับมาคืนดีกันไหมครับหรือว่าจะให้โอกาสทางครูบ้างไหมครับตอนนี้เหรอคะครับก็มีคนถามว่าถ้าไปอย่างเนี้ยแล้วไม่ไหวแล้วถูกทอดทิ้งเขาเอามาทิ้งที่บ้านพี่ปุ้มรับไหมพี่ปุ้มตอบทันทีว่ารับเพื่อจะดูแลเขานี่คือพูดจากใจไม่ใช่พูดจากนางเอกพี่ทิ้งไม่ได้หมาพี่ยังเลี้ยงได้ทำไมคนที่พี่เคยรักแล้วคนที่ให้โอกาสพี่มาตลอดพี่ยอมรับแล้วผู้ชนให้พี่ทุกอย่างทุกเรื่องรถคันนี้ให้หมดเขาให้นะคะพี่เขาไม่ให้หมายความว่าถ้าต่อไปนี้ถ้าครูกลับมาจบเรื่องนี้ได้แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันก็ยังโอเคอยู่ค่ะครับแต่ถามว่ามันเหมือนเดิมไหมครับแก้วมันที่ล้างนะมันแตกมันก็คงเหมือนจะไม่เหมือนเดิมแต่จะดูแลครับจะดูแลครูถ้าตอนนี้ฝากก็จะดูแลครูดูแลลูกพี่บอกเลยนะทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของพี่ถ้าพี่เป็นอะไรไปพี่จะให้ลูกเขาทั้งสองคนรวมทั้งหลานพี่ไม่ได้มาดราม่าหรือว่าอะไรใส่ทั้งสิ้นเพราะพี่ไม่มีลูกอะไม่มีลูกกับครูชนแล้วลูกเขาก็ดีกับพี่คือต้องเดินทางไปพบกันที่ศาลเยาวชนค่ะครับคือในสถานการณ์ค่ะพี่ก็บอกตรงๆนะเมื่อวานนี้พี่อ่านคอมเมนต์
พี่สงสารครูมากตลอด80ปีครูไม่เคยโดนด่าขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าครูชนยังอยู่ครูปุ้มเหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นคนด่าถึงขั้นว่าไม่ฟังเพลงครูจบตอนที่อยู่กับพี่ครูชนฟังพี่ทุกอย่างพี่จะชี้ทางเดินให้ครูชนชี้ทางที่ถูกให้ครูชนตลอดครูชนพูดเสมอเลยว่าตั้งแต่เขาอยู่กับผู้หญิงมาตั้งหลายคนพี่คนเนี้ยที่ทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองทำให้เขามีเงินมีทองใช้ทุกอย่างพี่ก็อยากจะฝากถึงครูชนทุกอย่างมันยังไม่สายพวกเองพวกก็ยอมทุกอย่างยอมให้อภัยตรงนี้ถ้าคิดได้ช่วยพูดคำพูดใส่หลายปมเนี่ยให้เป็นเรื่องจริงให้เถอะอย่าไม่ใช่เช้าพูดอย่างเย็นพูดอีกอย่างมันไม่ใช่ผมห่วงผู้ชนผู้ชนคือปูชนียบุคคลของชาติเป็นศิลปินแห่งชาติคุณรู้ไหมตอนที่เขาได้ศิลปินแห่งชาติน่ะเขาดูอะไรบ้างเขาดูทุกอย่างความพร้อมในครอบครัว ดูเรื่องผลงานดูทุกอย่างแล้วพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาได้ครูชนเป็นคนเก่งนะเก่งมากเลยในเรื่องของผลงานแต่ทำไมเมื่อวานการแถลงข่าวครูชนพลาดนะดิฉันพูดตัดใจเลยทำไมต้องให้คนทั้งประเทศคนที่รักครูด่าครูแม้แต่เขาทำพี่กับพี่กันเนี่ยพี่เสียใจมากว่าพี่นั่งอ่านคอมเมนต์พี่ร้องไห้แต่พี่ไม่โกรธคนคอมเมนต์เลยนะพี่ไม่โกรธเขาก็มีสิทธิ์พี่เคยบอกเขาประจำว่าไอ้ลักษณะเคสแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นในสังคมเราไม่อยากให้เกิดแต่มันเกิดกับเราแล้วพี่บอกเลยแล้วพี่ไม่คิดว่าวันเนี้ยจะเป็นจะเรื่องเหล่านี้เรื่องอย่างเนี้ยจะเกิดกับพี่พี่ไม่คิดพี่คิดอยู่ตลอดว่าครูชนรักครูปุ้มมากรักมากครูปุ้มคิดตลอดคิดตลอดแล้วเขาไปไหนเขาก็จะชื่นชมแต่ครูปุ้มชื่นชมตลอดว่าครูปุ้มเป็นคนดี